ครูบุญชูศรีผ่องท่องนรกตายแล้วฟื้นโดยหลวงพ่อฤาษีหนังสือเที่ยวเมืองนรกซึ่งบันทึกโดยนางบุญชูศรีผ่องอดีตครูโรงเรียนวัดจุฬามณีจึงขออนุญาตนำมาเล่าให้ท่านฟังโดยละเอียดดังนี้ตายครั้งแรกพบชาย4คนมารับวันนั้นเป็นวันที่5กุมภาพันธ์2495ข้าพเจ้าทำกิจวัตรประจำวันของข้าพเจ้าคือเป็นครูน้อยประจำโรงเรียนประชาบาลวัดมงคลธรรมนิมิตตำบลสามโก้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแต่วันนั้นเป็นวันที่ข้าพเจ้ารู้สึกเกียจคร้านไม่มีกำลังใจที่จะสอนเด็กและประกอบกับความง่วงผิดปกติซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้อดนอนที่ไหนมาแต่เป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบในวันนั้นเลยเป็นเหตุให้จิตใจของข้าพเจ้าไม่เป็นปกติแต่ข้าพเจ้าก็จำทนสอนต่อไปจนถึงเวลา 15:15 พอปล่อยเด็กกลับบ้านแล้วข้าพเจ้าก็เดินกลับบ้านซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณ3เส้นเศษเมื่อเสร็จงานบ้านแล้วข้าพเจ้านำเสื่อมานอนเล่นกับบุตร2คนในขณะนั้นเวลา 16:30 ต่อมาข้าพเจ้าหลับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบมารู้สึกตัวก็ต่อเมื่อข้าพเจ้ามายืนอยู่ใต้ร่มไม้มองดูสวยงามแต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าที่นี่คือที่ใดข้าพเจ้ามองดูไปรอบๆตัวบังเอิญข้าพเจ้ามองไปเห็นถนนสายหนึ่งยาวเหยียดไปข้างหน้าด้วยความอยากรู้ข้าพเจ้าก็ยกเท้าเดินไปตามถนนสายนั้นแต่ยังไม่ทันที่เท้าของข้าพเจ้าจะถูกกับถนนข้าพเจ้าก็ต้องสะดุ้งเพราะได้ยินเสียงพูดแต่เสียงดังเหลือเกินคล้ายตวาดเสียงนั้นดังมาจากข้างหน้าข้าพเจ้าว่าอ้อบุญชูเหมาะเลยมาเถอะนายให้มารับแล้วถึงเวลาแล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงนั้นก็บอกเขาว่าไม่ไปหรอกพร้อมกับผลักออกวิ่งทันทีแต่ชายทั้ง4คนที่มารับก็เดินตามและพูดว่าถึงเวลาแล้วไม่ไปไม่ได้ข้าพเจ้าก็หันไปบอกเขาว่าลุงไปบอกกับนายเถอะว่าฉันขอผลัดไปก่อนฉันยังไม่ไปหรอกแต่เขาก็ตอบมาอีกว่าผลัดกับข้าไม่ได้เองต้องไปผลัดเองเมื่อหมดทางเลี่ยงข้าพเจ้าจึงบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นต้องคอยก่อนฉันต้องไปบอกกับคนทางบ้านซะก่อนเพราะมาเที่ยวนี้ไม่มีใครรู้แล้วข้าพเจ้าก็เดินมาหน้าบ้านและเดินเข้ารั้วบ้านขึ้นบันไดไปก็พบว่าบ้านสว่างไปด้วยตะเกียงเจ้าพายุและมีชาวบ้านมานั่งกันอยู่เต็มบ้านพร้อมทั้งร้องไห้ข้าพเจ้าขึ้นบันไดบ้านได้ก็ผลักวิ่งตรงจากบันไดไปหาสามีของข้าพเจ้าซึ่งนั่งอยู่ข้างๆหมอข้าพเจ้าเสียหลักสะดุดชายเสื้อล้มลงเมื่อข้าพเจ้าลุกขึ้นมาชาวบ้านใกล้เคียงที่มานั่งอยู่บนบ้านข้างๆข้าพเจ้านั้นต่างพากันถอยหลังหนีไปรวมกันอยู่หน้าครัวหมดและต่างชิงถามกันว่าครูฟื้นแล้วเหรอครูยังไม่ตายครูไม่ได้หลอกพวกฉันใช่ไหมข้าพเจ้าก็บอกพวกนั้นว่าอย่ากลัวฉันเลยแต่ฉันอยากจะพูดอะไรด้วยสักหน่อยเพราะเขามารับฉันแล้วฉันอยู่ไม่ได้ฉันยังไม่อยากตายขอผลัดเขาเขาก็ไม่ยอมเขาบอกให้ไปผลัดกับโยมบาลเองฉันจึงจะต้องไปและฉันขอร้องทุกๆคนว่าขอให้เก็บศพฉันไว้3วันก่อนถ้าไม่กลับมาแสดงว่าเขาไม่ยอมค่อยจัดการเผาพอดีได้ยินเสียงสุนัขหอนขึ้นและข้าพเจ้าได้ยินเสียงเรียกอีกข้าพเจ้าจึงบอกว่าโน่นเขาเร่งมาแล้วฉันไปละลาก่อนทุกๆคนนายเจ็กที่เป็นหมอจึงเอาธูปเทียนมาให้ข้าพเจ้าและบอกว่า
พระอรหังพระอรหังตอนนี้ข้าพเจ้าเกือบหมดสติแล้วรับคำพระอรหังได้สองครั้งก็หมดสติวูบไปมารู้สึกตัวว่าตัวของข้าพเจ้าเองได้มาเดินอยู่บนถนนสายนั้นเสียแล้วตายครั้งที่สองพบยมบาลในระยะที่ข้าพเจ้าฟื้นและตายนั้นคือฟื้นตอนประมาณ22นาฬิกาและตายอีกครั้งในเวลาประมาณ22นาฬิกา6นาทีตลอดทางที่เดินไปนั้นข้าพเจ้าอยู่ตรงกลางมีคนขนาบข้างสองคนมีคนอยู่หน้าหนึ่งคนหลังหนึ่งคนเดินไปพักใหญ่จึงมาพบโต๊ะตั้งอยู่ข้างทางเดินมีอาหารหลายชนิดตั้งอยู่บนโต๊ะมีเหล้าข้าวหมูไก่ขนมจีนน้ำยาและขนมอีกหลายชนิดคนทั้งสี่ตรงเข้าไปที่โต๊ะและเรียกข้าพเจ้าว่าบุญชูยังไม่ได้กินข้าวมากินซะสิข้าพเจ้าก็ตรงเข้าไปกินข้าวกับเขาเมื่ออิ่มแล้วก็ถามเขาว่าของนี่ของใครเรามากินของเขาเขาไม่ว่าเหรอคนที่มีท่าทีว่าจะเป็นหัวหน้าบอกข้าพเจ้าว่าไม่มีใครว่าหรอกเขาเส้นผีไว้อีกสองวันข้าจะกลับมาเอาข้าพเจ้าถามว่าบ้านใครล่ะเขาตอบว่าโน่นยังไงล่ะบ้านนางหล่ำหัวตะพานเขาทำบุญต่ออายุไว้อีกสองวันข้าจะมาเอาตัวไปข้าพเจ้ามองตามมือที่ชี้ไปก็เห็นบ้านหลังนี้อยู่ข้างๆบ้านหลังหนึ่งมีลูกกรงสีเขียวเดินต่อมาจากบ้านนางหลับอีกพักใหญ่ก็พบขบวนคนยืนอยู่สองข้างถนนต่างชโยโห่ร้องรับข้าพเจ้าและร้องบอกกันว่าพวกเรามาอีกคนแล้วโว้ยข้าพเจ้าบอกกับเขาว่าฉันไม่มาเป็นพวกแกหรอกพวกนี้ส่วนมากไม่นุ่งผ้ากันเลยเดินพ้นจากพวกนี้ไปก็ถึงสวนดอกไม้ใหญ่ดอกนั้นสวยมากเป็นทองคำทั้งดอกใบเป็นสีเขียวเหมือนมรกตข้าพเจ้าจะตรงเข้าไปเก็บก็ถูกห้ามไม่ให้เก็บเขาบอกว่าถ้ายังอยากจะกลับก็อย่าไปเก็บถ้าเก็บแล้วจะกลับไม่ได้ข้าพเจ้าเดินผ่านด้วยความเสียดายต่อจากนั้นก็มีบ้านเล็กๆ เป็นแถวข้าพเจ้ารู้สึกสงสัยเพราะน้อยบ้านนักที่จะมีคนสองสามคนโดยมากบ้านละหนึ่งคนบางบ้านมีคนอยู่ใต้ถุนเต็มไปหมดข้าพเจ้าถามจึงได้ความว่าที่บางบ้านมีคนอยู่มากบ้างน้อยบ้างเกี่ยวกับทำบุญของแต่ละบุคคลบางคนทำบุญไว้ดีก็ได้อยู่บ้านสวยงามบางคนร่วมกันทำบุญสร้างด้วยกันทำพร้อมกันก็ไปอยู่บ้านเดียวกันบางคนทำบุญแต่ก่อนจะทำชอบว่าคนอื่นทำโดยไม่ตั้งใจจะไปอาศัยใต้ถุนบ้านเขาอยู่เดินไปอีกพักใหญ่ก็พบลานกว้างมีต้นไทรขนาด20คนโอบมีแท่นหินและโต๊ะหินอยู่โคนต้นไทรมีชายคนหนึ่งผิวดำผมหยิกตาพองรูปร่างใหญ่โตนั่งอยู่บนแท่นหินนั้นชายทั้งสี่และข้าพเจ้าเดินมาถึงตรงนี้ก็ถูกเรียกว่าเฮ้ยพามาตรงนี้สิมาถามไถ่กันดูก่อนอีนี่ดื้อนักเรียกไม่ค่อยจะมาข้าพเจ้าและชายสี่คนจึงเดินไปหยุดตรงหน้าพอข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นก็รู้สึกดีใจว่ายมบาลคนนี้รูปร่างเหมือนนายเชยสิงห์หมีผู้ใหญ่บ้านที่ข้าพเจ้าเคยรู้จักจึงถามว่าอ้าวตาเชยมาเมื่อไหร่ล่ะแต่กลับถูกตวาดว่าเชยอะไรเอ็งรู้จักข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ทำให้ข้าพเจ้าเงียบเสียงทันทีแต่ก็นึกสงสัยว่ายมบาลคนนี้ถ้าไม่ได้ชื่อเชย
ทำไมรูปร่างจึงเหมือนผู้ใหญ่เชยจริงๆดังกับฝาแฝดกันเลยทีเดียวแต่ยมบาลตัวใหญ่มากข้าพเจ้าจะพูดกับยมบาลต้องแหงหน้าดูเอ็งทำไมดื้อนักข้าให้คนไปรับยังจะวิ่งหนีข้าพเจ้าตอบไปว่าฉันห่วงลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่คราวนี้ยมบาลสะดุ้งทันทีร้องว่าอ้าวพวกมึงทำไมทำระยำอย่างนี้ล่ะผิดตัวซะแล้วอีนั่นมันไม่มีลูกนี่วาเสร็จแล้วพลิกบัญชีดูและบอกว่าอีคนนั้นชื่อบุญชูจิตทองบ้านต้นโพหมู่หนึ่งจังหวัดสิงห์บุรีตายเวลาตีหนึ่งครึ่งเป็นไข้ทับฤดูตายอีนี่ตายตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นลมตายไม่ใช่ไม่ใช่ผิดตัวเองจัดแจงเตรียมตัวไปเอาอีคนนั้นมาพอสี่คนนั้นเตรียมตัวไปยมบาลก็หันหน้ามาบอกข้าพเจ้าว่าจะดูอะไรก็ดูเสียประเดี๋ยวจะให้เขาเอากลับไปส่งข้าพเจ้าจึงเดินดูเห็นทนายความคนหนึ่งกำลังขึ้นต้นงิ้วต้นงิ้วน่ากลัวมากลำต้นสูงมองเห็นยอดริบๆหนามไม่ยาวแต่พอปีนขึ้นไปหนามก็จะยาวออกมาเองแทงทะลุท้องทะลุอกและตายคาอยู่กับหนามเขาก็เอาครีมเหล็กจับตรงเอวดึงออกมาวางตรงโคนต้นเอาน้ำในโอ่งใหญ่มาราดจนกลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปใหม่จะเลี่ยงไม่ได้เพราะใต้ต้นงิ้วก็มีทหารถือหอกคอยแทงอยู่ข้าพเจ้าเห็นหญิงคนหนึ่งขึ้นต้นงิ้วซึ่งข้าพเจ้ารู้จักชื่อม้วนจึงถามเขาว่าเอ๊ะผู้หญิงขึ้นต้นงิ้วด้วยเหรอเขาบอกว่าทำไมล่ะมันนอกใจผัวไปเป็นชู้กับตาหอมข้าพเจ้ายังได้พบกับชายอีกคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเคยรู้จักชื่อนายเปลืองจินดาวัฒน์ถูกตัดนิ้วมือจนด้วนกุดไปหมดพอถามก็ได้ความว่าชอบยิงนกในวัดเสมอบางคนก็เคยทุบหัวควายถูกล่ามโซ่และถูกเชือดเนื้อเสียงร้องอู้ๆน่ากลัวมากข้าพเจ้ามองดูด้วยความหวาดเสียวพอข้าพเจ้าเดินดูต่อไปอีกก็ได้ยินเสียงยมบาลบอกกับข้าพเจ้าว่าหิวข้าวก็ไปกินสิของเราอยู่โน่นข้าพเจ้าจึงเดินไปดูเห็นโต๊ะใหญ่ตัวหนึ่งมีของเกือบเต็มมีขันใส่ข้าวซึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าขันลูกนี้ข้าพเจ้าเคยใส่ข้าวไปใส่บาตรข้าวยังเต็มขันและยังร้อนอยู่ทั้งที่ขันลูกนี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าหม้อแกงถ้วยชามถาดที่ข้าพเจ้าพบที่นี่ยังอยู่ที่บ้านข้าพเจ้าทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีน้ำครึ่งขวดตั้งอยู่บนโต๊ะข้าพเจ้าจึงถามเขาว่าเอ๊ะของฉันทำไมมีน้ำครึ่งขวดเท่านั้นล่ะแล้วบางโต๊ะทำไมไม่มีเขาตอบว่าพวกเมืองมนุษย์มันไปทำบุญมันเอาข้าวกับขนมไปทำเท่านั้นมันไม่เอาน้ำมาทำบุญก็เลยต้องอดน้ำข้าพเจ้าจึงถามวิธีการทำบุญด้วยน้ำก็ได้ความว่าให้เอาน้ำไปใส่ขวดหรือขันตั้งอยู่หน้าพระสงฆ์เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วจึงกรวดน้ำแผ่กุศลไปจึงจะได้กินน้ำถ้ามิฉะนั้นแล้วจะไม่ได้กินน้ำข้าพเจ้าจึงบอกกับเขาว่าถ้าได้กลับมาจะมาบอกกับชาวบ้านพบบัญชีคนตายเมื่อข้าพเจ้าเดินออกมาตรงโต๊ะอาหารยมบาลก็โยนบัญชีมาให้ข้าพเจ้าดูในบัญชีนั้นมีตัวหนังสือใหญ่ๆแผ่นกระดาษใหญ่เท่ากับแผ่นกระดานดำที่สอนเด็กข้าพเจ้ามองดูเห็นมีชื่อคนมากมายแต่ข้าพเจ้าพยายามจำแต่คนที่ข้าพเจ้ารู้จักและจำมาได้ดังนี้คือ1บุญชูจิตทองตีหนึ่งครึ่งไข้ทับฤดู
4กุมภาพันธ์2495 2. นางลำ7กุมภาพันธ์2495 3. นางฉายบุญวงศ์4มีนาคม2495 4. นายแม่นทองสติ4กรกฎาคม2495 5. นายปลอดสีสิงห์อีก2ปีข้าพเจ้าจะขอเปิดดูอีกแต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเองหมดสิทธิ์ที่จะเปิดแล้วเองเป็นคนใจบุญเปิดไม่ได้หรอกเดี๋ยวเที่ยวไปบอกเขาหมดเมื่อก่อนนี้เองเป็นคนทำบัญชีให้ข้าข้าคิดถึงเองอีก5ปีข้าจะให้ไปรับเพราะเองจะลำบากอีกมากข้าพเจ้าบอกว่าอีก5ปีฉันไม่มาหรอกยมบาลหัวเราะแล้วพูดว่าเองอยากลำบากก็ตามใจเองแต่ถ้าเองไม่มาเองต้องบวชลูกให้ข้าข้าก็ไม่ไปรับเองแต่ว่าจะให้คาถาเองไว้ป้องกันตัวบทหนึ่งเองพยายามท่องอยู่เสมออันตรายและความลำบากจะลดน้อยลงคาถานี้เองเอาไปบอกให้ทั่วเพราะต่อไปในเมืองมนุษย์จะยุ่งกันใหญ่เองคอยจำนะข้าจะบอกให้ก่อนท่องตั้งนโมซะก่อนแล้วค่อยท่องเวลาจะลงจากบ้านหรือจะนอนก็ให้ท่องอยู่เสมอจะคุ้มภัยเองได้ปะโตเมตังปะระชิวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติข้าพเจ้าจำไว้เพื่อนำมาอย่างโลกมนุษย์ต่อไปและก็เป็นที่น่าแปลกว่าข้าพเจ้าได้ฟังเพียงครั้งเดียวก็จำได้พบบุญชูตัวจริงจากนั้นเขาก็นำตัวนางสาวบุญชูจิตทองเข้ามาบุญชูคนนี้กับข้าพเจ้ารูปร่างเหมือนกันมากข้าพเจ้าได้ยินเสียงยมบาลดุบุญชูว่าเองนี่จะตายแล้วยังก่อเวรไปลักพุทราเขามากินผิดสำแดงก็เลยตายแล้วก็สั่งให้ตีบุญชูข้าพเจ้ารู้สึกกลัวเพราะการทรมานต่างๆของนรกนี้น่ากลัวมากเมื่อบุญชูอีกคนถูกตีด้วยหวายแล้วยมบาลก็สั่งให้ชายทั้ง4นำข้าพเจ้ามาส่งระหว่างทางชายคนหนึ่งซึ่งมีท่าทางคล้ายกับหัวหน้าได้เตือนข้าพเจ้าว่าเอ็งอย่าลืมนะอีก5ปีเอ็งต้องบวชลูกให้พวกข้าข้าพเจ้ารับคำแต่แล้วข้าพเจ้าก็ต้องผลักออกเดินห่างจากแกเพราะเวลาแกพูดมีหนอนร่วงลงมาจากปากจึงถามแกว่าลุงจ๋าลุงชื่ออะไรทำไมลุงจึงเป็นอย่างนี้แกบอกว่าข้าชื่อเอื้อมคนดอนรักไปถามดูเถิดมีคนรู้จักลูกข้าชื่อไอเจือเมื่อก่อนข้าเลี้ยงช้างได้เงินค่าจ้างเดือนละตำลึงเงินเหลือข้าก็ซื้อเหล้ากินผลแห่งการกินเหล้านี่แหละหนอนจึงกินปากข้าพอมาถึงบ้านข้าพเจ้าเข้าบ้านไม่ได้เพราะล้อมสายสินและซัดข้าวสารไว้จนกระทั่งลุงเอื้อมแกจับข้าพเจ้าเหวี่ยงโครมขึ้นมาบนบ้านทำให้บ้านไหวยวบผู้คนวิ่งหนีหมดเหลือแต่ลูกสาวของข้าพเจ้าอายุ4ปีนั่งอยู่และถามข้าพเจ้าว่าแม่ไม่ตายเหรอพอบอกว่าไม่ตายจึงได้เรียกคนขึ้นมาบนบ้านข้าพเจ้ารู้สึกใจหายเพราะตอนที่ฟื้นขึ้นมาเป็นเวลา8นาฬิกา5นาทีเศษและต่อโลงเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกชาวบ้านและพระขอร้องให้ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังและข้าพเจ้าได้ถามถึงลุงเอื้อมก็ได้ความว่าเป็นพี่ชายนายทันผู้ใหญ่บ้านและตายไปประมาณ30ปีแล้วผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีข้าพเจ้าก็นำมาเล่าให้ชาวบ้านและพระฟังจนหมดต่อมาเมื่อวันที่7
นางหล่ำตายวันที่4มีนาคมนางฉายตายวันที่4กรกฎาคมนายแม่นตายต่อมาคนสุดท้ายนายปลอดสีสิงห์กำหนด2ปีพอครบพอดีก็ตายแต่ก่อนตายแก่เที่ยวไปขุดละลายหัวคันนาที่แก่เคยรุกเขามาคืนให้เจ้าของจนหมดหลังจากที่ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมาแล้วต่อมาได้มีชายคนหนึ่งอยู่ทางห้วยคันแหลมสั่งลูกหลานไว้ว่าถ้ากูตายไปแล้วก็มึงเอาขวานใส่ลงไปให้กูด้วยกูจะเอาขวานไปโค่นต้นงิ้วพอตายลูกหลานก็เอาขวานใส่ไปให้จริงๆต่อมาแกกลับเข้าทรงเด็กๆให้ไปขุดขวานขึ้นมาและแกบอกว่าไม่ไหวแล้วมันเอาขวานทุบหัวแทนที่จะเอาขวานไปโค่นต้นงิ้วในที่สุดพวกลูกๆต้องไปขุดเอาขวานขึ้นมาจบบันทึกของครูบุญชูไว้เพียงเท่านี้เรื่องตายแล้วฟื้นมีผู้ประสบเหตุการณ์หลายรายการที่ไปพบเห็นในสภาพต่างๆคล้ายๆกันนั้นก็เป็นไปตามอำนาจของบุญกุศลของผู้นั้นหรือแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่เขาจะอนุญาตให้พอเห็นได้แต่ก็พอเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าคนเราตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์มีจริงทำกรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนคัดลอกจากหนังสือหลวงตาตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม4ที่ระลึกในงานชาปนกิจศพอาจารย์สมบูรณ์กองสุข5ธันวาคม2535